ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566ท่านอยู่กับเราร้อยหลานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับเป็นทางด้านของคันโชซีเรียอาอิตาลี2คู่ครับลาลิกาสเปน1คู่แล้วก็ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับ1คู่นะครับทางด้านของอิตาลีครับเป็นเวโรนาครับทำศึกหนีตายกับทางด้านของลาซิโอที่ลุ้นไปเล่นพื้นที่ยุโรปนะครับต่อมาครับเป็นทางด้านของมอนซ่านะครับฟอร์มกำลังดีเนี่ยก็ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของซามโดเรียนะครับลาลิก้าของสเปน1คู่ครับราโยเบจาโนเจอกับทางด้านของอันเมเรียแล้วก็คู่สุดท้ายแชมเปี้ยนชิพนะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เจอกับทางด้านของวีแกนแอตแลนติกนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าแบล็กเบิร์นจะเจอบวยติดคอหรือไม่นะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับที่ให้ไว้ทั้งหมด6คู่นะครับ6คู่นี่พรีเมียร์ลีก2นะครับอิตาลี2แล้วก็ทางด้านของลาลิก้าของสเปนอีก2นะครับ2คู่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับชนะได้ทั้ง2คู่คู่แรกให้รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะได้1ประตูต่อ0กับลีดยูไนเต็ดครับคู่ที่2บิ๊กแมตช์นะครับสเปอร์กับแมนซิตี้แมนซิตี้ต่อไปที่ลูกเต็มนะครับก่อนที่จะลงมาเหลือครึ่งควบลูกนะครับก็เป็นทางด้านของสเปอร์ครับเอาชนะไปได้อย่างแบบสุดมันนะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้ก็ให้ต่อทางด้านของสเปอร์ก็กินเต็มไปนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของอิตาลีนะครับนาโปลีเตะกันเร็วนะครับได้เงินกันตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับ 6:30 นเนี่ยเป็นนาโปลีไปเยือนแล้วต่อที่1ลูกเต็มก่อนที่จะขยับไหลค่อนข้างที่จะแรงครับไปที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ไปที่ลูกครึ่งสุดท้ายมาจบที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำบวก10นะครับก็ต่อที่นาโปลีนะครับก็กินเต็มไปนะครับชนะไปถึง3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ของอิตาลีนะครับดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานนะครับอินเตอร์มิลานกับ AC มิลานก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ก็คู่นี้ก็ให้ต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับครึ่งลูกหรือราคาปอๆนะครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานฟอร์มดีกว่าเห็นๆนะครับบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับคู่นี้กินเต็มไปนะครับ2คู่จากลาลิก้านะครับเรอัลมาดริดนะครับไปเยือนมายอร์กาต่อที่1ลูกเต็มก่อนที่ราคาจะไหลลงมาเหลือแค่ครึ่งควบลูกนะครับจูงใจขนาดนี้ก็เป็นทางด้านของมายอร์กาครับเอาชนะไป1ประตูต่อ0ให้ต่อที่เรอัลมาดริดคู่นี้เสียเต็มนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับบาร์เซโลน่านะครับเจอกับทางด้านของเซบีย่าต่อขาดแบบนี้นะครับผู้เล่นลงครบแบบนี้ได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดแพ้มาในช่วงหัวค่ำนะครับบาร์เซโลน่าก็อัดไปถึง3ประตูต่อ0ในครึ่งหลังทั้งหมดนะครับครบทั้งหมดเนี่ย6คู่สรุปนะครับกินเต็มไป5คู่ครับเสียเต็ม1คู่นะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาต่อกันครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกไปกันที่การโชว์ซีไออิตาลีครับเที่ยงคืนครึ่งวันนี้ทางด้านของอาร์เอสเวโรน่าเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอนะครับอากาศดีครับ3องศาเท่านั้นที่เวโรนานะครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยสื่อต่างประเทศให้ลาซิโอครับชนะที่ 3-1 เลยนะครับชนะขาดทีเดียวเจอกันมา6ครั้งฮาเลสเวโรนาชนะได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งลาซิโอชนะได้3ครั้งนะครับล่าสุดลาซิโอก็ชนะได้ในบ้านของตัวเองครับ 2-0 นะครับที่ฮาเลสเวโรนาชนะได้ก็คือชนะได้ในบ้านนะครับ4ประตูต่อ1ทีเดียวนะครับในปี2021การเดินทางจากโรมมาที่เวโรนาครับ400กับอีก8กิโลเมตรตารางคะแนนครับลาซิโออยู่อันดับ4นะครับอยู่ในโซนที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับมีคะแนนเท่ากับ AC มิลานแล้วก็อาตาลันต้านะครับอยู่อันดับ4ครับ20นัด38คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่20ลูกนะครับยิงไปแล้ว36เสีย16ทางด้านของฮาเลสเวโรนาครับอยู่อันดับที่18ครับ20นัด13คะแนนเท่านั้นนะครับประตูได้เสียลบอยู่14ลูกตามหลังสเปเซียทีมที่พ้นโซนอันตรายถึง5คะแนนนะครับที่เหลือก็มีซามโดเรียกับเคลมอนิเซ่นะครับยังไม่ถึงเลข2หลักเลยนะครับทั้ง2ทีมก็ต้องลุ้นลำบากหน่อยครับทางด้านของฮาเลสเวโรนาในฤดูกาลนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับฮาเลสเวโรนาฟอร์มดีมา2นัดติดนะครับบุกไปเยือนอูดิเนเซ่เสมอมา 1-1 ก่อนหน้านั้นชนะเลตเช่ได้ในบ้าน 2-0 นะครับไปเยือนอินเตอร์มิลานแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเปิดบ้านชนะเคมอนิเซ่ไป 2-0 นะครับ4นัดหลังชนะ2นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้1นัดทำคะแนนได้ถึง7แต้มนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับในช่วงหลังของฮาเลสเวโรนาทางด้านของลาซิโอบ้างนะครับ
ล่าสุดในบอลถ้วยนะครับบุกไปเยือนยูเว่นะครับแพ้มา 1-0 ก่อนหน้านั้นในลีกเนี่ยเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับเสมอฟิออร์ชนะเอซิมิลานในบ้านนะครับในบอลถ้วยก็ชนะโบโลญญามานะครับไปเยือนซาซูโลบอลลีกก็ชนะมา 2-0 เสมอเอมโปลี 2-2 ในบ้านนะครับยิงได้เกือบทุกนัดมีนัดล่าสุดเท่านั้นครับที่ยิงไม่ได้ที่แพ้ละทางด้านของยูเว่ไปนะครับทางด้านของฮาเลสเรน่าชนะมา2นัดติดแล้วนะครับในบ้านของตัวเองก็มีความหวังครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนี้ถ้าฟอร์มดีขนาดนี้ต่อเนื่องนะครับผู้เล่นวันนี้ครับของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านวันนี้ตัวหลักอย่างทางด้านของโดอิกนะครับลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็เวโลโซนะครับรอเช็คความฟิตกองหน้าอย่างโทมัสเฮนรี่นะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตครับลาซิโอครับรอเช็คความฟิตของกองหลังสำรองอย่างราดูนะครับที่เหลืออยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นอิโมบิเล่นะครับอัลเบโตสกาแซคคานี่นะครับแล้วก็ทางด้านของซาวิดเปโดนะครับอยู่กันครบนะครับแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็ทางด้านของโรเมโลนะครับอยู่กันครบเลยทางด้านของลาซิโอวันนี้นะครับไปดูราคาแล้วก็ผลงานในการทำกำไรกันก่อนนะครับฮาเลสโรลาน่าเป็นรองลาซิโออยู่ครึ่งลูกนะครับวันนี้ลาซิโอมาเยือนแล้วก็ต่อที่ครึ่งลูกราคาครึ่งลูกล่าสุดนะครับบ้านของลาซิโอก็เป็นทางด้านของเวโรนาเสมอกับลาซิโอไปเวโรนาทำกำไรได้นะครับในราคา1ลูกล่าสุดที่เจอกันลาซิโอชนะขาดไป 2-0 ก็ทำกำไรไปได้นะครับคู่นี้ครับเจอกัน10ครั้งหลังนะครับเวโรนาทำกำไรไป4นัดเสมอ1นัดแล้วก็ลาซิโอทำกำไรไป5นัดสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับคู่นี้นะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครึ่งเนี่ยถึง6นัดนะครับทางด้านของเวโรนานะครับ20นัดหลังนี้นะครับราคาครึ่งลูกล่าสุดนะครับทำกำไรมาได้นะครับโดยที่เสมอกับอูดิเนเซ่แล้วก็ทำกำไรให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องครับแต่สกอร์ต่ำเนี่ยต่ำมาแล้วถึง6นัด7นัดเลยครับแล้วก็ชนะทำกำไรมา5นัดติดแล้วนะครับทางด้านของเวโรนาช่วงนี้ทำเงินให้นักลงทุนหลายท่านเลยทีเดียวนะครับทางด้านของเวโรนาลงสนามไป20นัดหลังครับทำกำไรไป6นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป11นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นัดทางด้านของยูเว่ทางด้านของลาซิโอบ้างนะครับเพิ่งแพ้ยูเว่มานะครับในราคาครึ่งลูกนะครับในราคาต่อครึ่งลูกล่าสุดก็แพ้ให้กับทางด้านของฟิออเรนติน่าไปนะครับที่เหลือที่ได้ราคาครึ่งลูกก็คือชนะโบโลญญาแล้วก็ชนะซาซูโร่นะครับ20นัดหลังของลาซิโอนะครับทำเงิน7นัดครับเสมอ1นัดแพ้10นัดสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับสำหรับทางด้านของลาซิโอในลีกเนี่ยลาซิโอทำเงินเป็นอันดับ4นะครับเวโรนาเป็นอันดับที่18คู่นี้ต่อที่ครึ่งลูกนะครับสำหรับลาซิโอความพร้อมมีดีกว่านะครับแล้วก็คะแนนในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยต้องลุ้นกันถึง 2-3 ทีมเลยทีเดียวนะครับทางด้านของลาซิโอก็ต้องเบียดแย่งพื้นที่กันอยู่นะครับเพราะงั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับลาซิโอวันนี้มาเต็มทีมนะครับไม่มีผู้เล่นรายงานว่าบาดเจ็บหรือลงสนามไม่ได้นะครับในส่วนของตัวจริง11ตัวด้านของเวโรนาครับตัวหลักเจ็บไป 2-3 ตัวนะครับก็ยังต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นสำรองลงสนามมาอยู่นะครับในผลวันในผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาแต่มาติดปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในนัดนี้สำหรับวันนี้ครับคู่แรกของค่ำคืนนี้เหล่าร้อยหล่าให้ต่อที่ลาซิโอครับราคาครึ่งลูกแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับคู่ที่2ครับมอนซาเจอกับซามโดเรียนะครับ 02:45 นาทีที่ยูพาวเวอร์สเตเดียมบ้านของมอนซานะครับอุณหภูมิ4องศาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับในคู่นี้ครับดูเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับมันแน่นอนครับคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศให้มอนซาชนะที่ 3-2 นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่เจอมา3นัดครับไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับเจอกัน2นัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยตั้งแต่ซีรีบีนะครับในลีก2ของอิตาลีนะครับเป็นซามโดเรียชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ 4-2 แล้วก็ 4-0 แล้วก็เจอกันนัดล่าสุดมอนซาบุกไปเยือนซามโดเรียชนะมาได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับการเดินทางก็จากเจนัวครับมาที่มอนซา133กิโลเมตรก็ประมาณ2ชั่วโมงครับเดินทางโดยรถบัสนะครับนั่งรถกันสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นของซามโดเรียผลงานในตารางครับมอนซาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11นะครับ
20นัด25คะแนนประตูได้เสียลบอยู่3ลูก3ตัวเรียยังอยู่โซนตกชั้นอยู่นะครับอยู่อันดับที่19 20นัดมี9คะแนนยังไม่ขึ้นเลข2หลักเลยนะครับสำหรับคะแนนของซามโดเรียประตูได้เสียลบอยู่26ลูกผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับมอนซ่านะครับบุกไปเยือนนะครับแล้วก็ซ่ามันได้นะครับชนะยูเว่มาถึง 2-0 ก่อนหน้านั้นในบ้านเสมอกับซาสโซโลเป็น 1-1 ที่แพ้ยูเว่ในบอลถ้วยครับ 2-1 ที่เหลือก็เก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับชนะเคลโมเนเซ่เสมออินเตอร์ในบ้านแล้วก็เสมอฟิออเรนติน่าในเกมเยือนทางด้านของซามโดเรียครับแพ้มา5นัดติดแล้วนะครับยิงไม่ได้เลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมาแพ้อาตาลันตาล่าสุดเกมเยือนครับ 2-0 แพ้อูดิเนเซ่แพ้เอมโปลีแพ้ฟิออแพ้นาโปลีนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำทั้ง5นัดนะครับสำหรับซามโดเรียเกมเยือนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย5นัดหลังสุดแพ้มารวดนะครับทางด้านของซามโดเรียผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านได้ข่าวร้ายนะครับเซนซี่ครับโดนแบนนะครับตัวกำลังหลักเลยครับกองกลางกำลังหลักของมอนซ่านะครับทางด้านของซามโดเรียครับวันนี้เนี่ยไม่มีทางด้านของชาบิลลี่นะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็ทางด้านของโอมาคอลเล่นะครับกองหลังตัวหลักอีก1คนนะครับที่เหลืออยู่กันครบอยู่นะครับไปดูราคาแล้วก็ผลงานกันต่อนะครับการทำกำไรของคู่นี้นะครับราคาก่อนนะครับมอนซ่าต่อซามโดเรียมาที่ครึ่งลูกนะครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับแล้วก็เจอกันมาครั้งล่าสุดก็เป็นมอนซ่าบุกไปเยือนชนะมาได้ 3-0 นะครับสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับผลงานของมอนซ่านะครับ20นัดหลังที่ผ่านมาทำกำไรให้นักลงทุนไปแล้ว11นัดนะครับแพ้แค่8นัดเท่านั้นสกอร์สูงถึง11นัดสกอร์ต่ำ9นัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสำหรับมอนซ่าเมื่อมันทราบเป็นบอลต่อนะครับแพ้ครึ่งกับซาสโซโลล่าสุดในราคาปปนะครับส่วนที่เหลือนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับก็ชนะซาแลนิตาน่ามาได้นะครับ 3-0 เลยทีเดียวในบ้านค่อนข้างที่จะดุดันนะครับเกมรุกช่วงนี้ลงตัวมากๆนะครับสำหรับมอนซาทางด้านของซามโดเรียบ้างนะครับ20นัดหลังที่ผ่านมาทำกำไรได้แค่4นัดนะครับเสมอ3แพ้ถึง12สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับยิงไม่ได้เลยนะครับทางด้านของซามโดเรียในช่วงหลังนะครับเกมรุกไม่มีเลยนะครับ20นัดหลังเนี่ยยิงได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับราคาครึ่งลูกของมอนซ่าต่อขาทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องรอดูก่อนเตะอีกทีนึงว่าจะราคาเนี่ยจะขยับไปที่เท่าไหร่นะครับสำหรับคู่2ราคานี้ฟอร์มแบบนี้มอนซ่าซ่าในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่มอนซ่าครับราคาครึ่งลูกครับข้ามกันไปที่สเปนบ้างนะครับ1คู่จากสเปนวันนี้ครับเป็นทางด้านของรายโยบายาโนครับเปิดบ้านรับการเยือนของยูดีอเมเรียตี3ตรงนะครับที่เอสซาโดเดวาเลคัสนะครับอุณหภูมิ6องศาครับท้องฟ้าครึ้มเลยสื่อต่างประเทศให้รายโยชนะที่ 2-1 นะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมานะครับ6นัดหลังรายโยชนะ2เสมอ1อันเมเรียชนะ3นัดนะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านของอันเมเรียนะครับชนะมาได้ในบ้านเนี่ย3ประตูต่อ1นะครับก่อสูงด้วยการเดินทางก็จากอันเมเรียมาที่มาดริดครับ409กิโลเมตรค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับการเดินทางในวันนี้ตารางคะแนนครับลาลีกาของสเปนผ่านไป20นัดนะครับบางทีมอยู่ที่19นัดรวมถึงทางด้านของรายโยแล้วก็อันเมเรียด้วยนะครับเตะนัดที่20ครับผ่านไป19นัด2ทีมนี้นะครับรายโยอยู่อันดับ9ครับมี29คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกทางด้านของอันเมเรียครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่12นะครับหลังจากที่อยู่โซนท้ายตารางมานานนะครับ19นัด22คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่6ลูกคะแนนตามหลังรายโยอยู่7คะแนนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับรายโยบายาโกโนนัดล่าสุดไปเยือนบียาริลชนะมาได้ 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านแพ้เรียลโซซิเดดไปเยือนบายาโดลิดก็ชนะมาได้ 1-0 นะครับที่เหลือในบ้านเนี่ยแพ้ริเบติสนะครับไปเยือนกีคอนในบอลถ้วยแพ้นะครับเสมอกีโรนาทางด้านของอันเมเรียบ้างครับฟอร์มสุดหรูเลยนะครับนัดล่าสุดชนะเอสปันยอลไป3ประตูต่อ1ในบ้านนะครับที่เหลือเนี่ยเจอทีมยักษ์ใหญ่นี่ก็ยันมาได้นะครับเจอบาเลนเซียเสมอ 2-2 เจอแอตเลติโกมาดริดเสมอ 1-1 นะครับแพ้เรอัลโซซิเดด 2-0 เสมอคาดิสครับ 1-1 แล้วก็แพ้ให้กับอาเรนเจโรนะครับในบอลถ้วยเนี่ย 2-0
ผลงานเกมเยือนยังไม่เจอคำว่าชนะนะครับใน6นัดหลังของอัลเมเรียในบ้านของราโยก็สะดุดมา2นัดติดแล้วครับแพ้มา2นัดติดนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับขาดกำลังหลักอย่างวาเลนตินนะครับที่ลงสนามไม่ได้ทางด้านของอัลเมเรียขาดกองหลังรอเช็คความฟิตอย่างไคกี้นะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ไปดูราคาแล้วก็การทำกำไรกันบ้างนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างราโยนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับอันดับห่างกันคะแนนห่างกันฟอร์มก็เป็นทางด้านของราโยดูดีกว่าก็ราคานี้ก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับคู่นี้เจอกันทีไรครับดูเดือดเลือดพ่านนะครับใบแดงกระชอนเลยนะครับใบแดงว่อนทีเดียวราคาครึ่งควบลูกล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางด้านของราโยชนะได้1ประตูต่อ0นะครับสำหรับราคาล่าสุดที่เจอกันนะครับในราคาปปเป็นอัลเมเรียนะครับชนะได้3-1ในบ้านก่อนหน้านั้นราโยก็ชนะได้นะครับในการเป็นรองอัลเมเรียอยู่ปปนะครับเจอกันทั้งหมดนะครับ10นัดเนี่ยราโยชนะ5นะครับทำเงินไป5นัดอัลเมเรียก็ทำเงินไป5นัดเช่นกันนะครับสกอร์สูงอยู่3นัดเท่านั้นเองสกอร์ต่ำถึง7นัดนะครับคู่นี้เจอกันเป็นสกอร์ต่ำซะส่วนมากนะครับ20นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านของราโยเจ้าบ้านก่อนนะครับชนะ9นะครับเสมอ1แพ้10นะครับทำกำไรไป9นัดจาก20นัดที่ลงสนามไปสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดล่าสุดทำกำไรได้นะครับเป็นรองบิยาริลครึ่งควบลูกก็ทำกำไรได้นะครับแล้วก็ถ้าต่อครึ่งควบลูกล่าสุดนะครับไปย้อนไปนู่นเลยนะครับทำกำไรได้นะครับชนะคาดิฟได้ถึง5ประตูต่อ1นะครับทางด้านของอัลเมเรียบ้างนะครับ20นัดหลังนะครับทำกำไรไป12นัดครับแพ้8นัดยังไม่มีเสมอนะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับก็ถือว่ายังเป็นบอลทำกำไรให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของอัลเมเรียนัดล่าสุดก็ทำเงินมาได้นะครับ3นัดติดแล้วนะครับทั้งเป็นบอลรองทั้งเป็นบอลต่อนะครับเข้าตลอดนะครับทางด้านของอัลเมเรียช่วงนี้ทำเงินให้นักลงทุนได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอันดับ1ของลีกด้วยนะครับในบอลทำเงินของลาลิก้านะครับทางด้านของราโยอยู่อันดับที่6นะครับคู่นี้ครับวนมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็หมายมั่นปั้นมือเป็นสกอร์ต่ำไปก่อนนะครับแล้วก็ราคาที่ครึ่งควบลูกที่ราโยต่อมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับสำหรับฟอร์มของอัลเมเรียช่วงนี้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีโต้มีเถียงนะครับมีหมัดน็อกด้วยนะครับเพราะว่านัดล่าสุดนะครับที่ลงเจอทีมใหญ่เนี่ยอัลเมเรียก็หยิบมาได้นะครับหยิบกับทำกำไรมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่ราโยให้รองที่อัลเมเรียครับราโยต่อนะครับให้รองที่อัลเมเรียครับราคาครึ่งควบลูกนะครับไม่เสียครึ่งก็กินเต็มนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับในราคา2ลูกครึ่งนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับหยิบยกกันขึ้นมาวันนี้เป็นลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเข้าไปเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นนะครับตีสามตรงครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวีแกนนะครับที่อีวูดพาร์คนะครับอุณหภูมิ6องศาเท่านั้นนะครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยสื่อต่างประเทศให้แบ็กเบิร์นชนะที่1ประตูต่อ0นะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมาทั้งหมด6นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของวีแกนนะครับชนะได้นะครับในบ้านของตัวเอง 1-0 ก่อนหน้านั้นใน FA Cup วีแกนก็ชนะได้ในบ้านครับ3ประตูต่อ2ในบ้านของวีแกนเนี่ยวีแกนชนะแบล็คเบิร์นตลอดนะครับ 2-0 ด้วยนะครับในแชมเปี้ยนชิพปี2020ที่เหลือแบล็คเบิร์นชนะเนี่ยชนะได้ในบ้านนะครับของแบล็คเบิร์นเนี่ย3ประตูต่อ0การเดินทางก็จากวีแกนมาที่สนามอีวูดพาร์คนะครับ23กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอัปเดตตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในแชมเปี้ยนชิพอยู่อันดับที่8ครับผ่านไป28นัดมี43คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่4ลูกตามหลังทางด้านของมิลวอลเวสต์บอมบิชนะครับแล้วก็ทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับโซนที่จะไปเล่นเพลย์ออฟเนี่ยคะแนนเท่ากับมิลวอลนะครับตามหลังเวสต์บอมบิช1คะแนนตามหลังวัตฟอร์ด2คะแนนนะครับตามหลังลูตันอยู่5คะแนนถ้านัดนี้ชนะเพิ่มอีก3เป็น46ขยับขึ้นไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟทันทีนะครับก็ถือว่ามีความหวังนะครับสำหรับทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ส่วนทางด้านของวีแกนครับต้องทำศึกหนีตายครับตอนนี้อยู่ทีมบ๊วยเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าบ๊วยจ๋านะครับ
28นัด25คะแนนนะครับสำหรับวิกแกนแอตแลนติกอยู่อันดับที่24ประตูต่อ4ลบอยู่22ลูกถ้านัดนี้เซอร์ไพรส์ชนะได้ขยับขึ้นไปเป็น28คะแนนนะครับตามหลังคาร์ดิฟระยะห่างจะเหลือแค่1คะแนนนะครับเพราะว่าโซนตกชั้นเนี่ยมีทางด้านของคาร์ดิฟลอตเตอร์แฮมสโต๊กเนี่ยห่างจากวีแกนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ4คะแนนนะครับ7คะแนน8คะแนนด้วยซ้ำนะครับก็เป็นงานหนักครับสำหรับฤดูกาลนี้ของวีแกนนะครับที่จะตามหนีโซนตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ช่วงนี้ฟอร์มหลุดนะครับแล้วก็เตะ FA คัพมา2นัดติดเนี่ยก็เสมอเบอร์มิงแฮมมา2นัดนะครับก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนชิพเสมอบริตอลซิตี้ครับเกมเยือนแล้วก็แพ้รอตเตอร์แฮมนะครับ4ประตูต่อ0เลยนะครับในเกมเยือนเหมือนจะแพ้ทางด้านของบอลท้ายตารางนะครับทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ใน FA คัพครับชนะนอริชมาได้ 1-0 ชนะคาร์ดิฟมาได้ 1-0 ในแชมเปี้ยนชิพล่าสุดที่ชนะในบ้านนะครับทางด้านของวีแกนบ้างนะครับ2นัดล่าสุดแพ้ในบ้านกับลูตันนะครับทั้งแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ FA คัพก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนคาร์ดิฟครับเสมอ 1-1 เสมอลูตันในเกมเยือนครับ 1-1 ในบ้านแชมเปี้ยนชิพก็แพ้ให้กับเฮาซิตี้กับซันเดอร์แลนด์สกอร์เดียวกันเลยครับ4ประตูต่อ1นะครับผู้เล่นวันนี้ลงสนามกันได้ครบครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีรายงานผู้เล่นรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของแบ็คเบิร์นเนี่ยมาเต็มรูปแบบอยู่แล้วนะครับทางด้านของวีแกนเนี่ยมายันแน่นอนครับไปดูการทำเงินกันบ้างครับราคาก่อนนะครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ต่อไม่ขาดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณครึ่งลูกถึงครึ่งควบลูกนะครับในวันนี้นะครับต่อไม่ขาดนะครับหัวตารางเจอท้ายตารางต่อไม่ขาดแบบนี้โอ้โหนักลงทุนมีเสียวนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจอกันมานะครับแบ็กเบิร์นทำกำไรได้แค่3นัดเท่านั้นครับเสมอ1แล้วก็แพ้ถึง6นัดนะครับส่วนมากก็เป็นวีแกนนะครับทำกำไรไปได้นะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับคู่นี้ครึ่งครึ่งนะครับนัดล่าสุดที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในบ้านเนี่ยเสมอกับวีแกนไปนู่นครับย้อนไปปี2019เลยนะครับปีล่าสุดที่เจอกันปี2022นะครับบ้านของวีแกนนะครับราคาเสมอก็เป็นทางด้านของวีแกนชนะไป 1-0 นะครับผลงานของแบ็กเบิร์นนะครับล่าสุดทำกำไรไปได้11นัดจาก20นัดที่ลงสนามไปถือว่าเป็นบอลที่ทำกำไรให้นักลงทุนพอสมควรนะครับเสมอ1แพ้8นะครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดล่าสุดเจ้าไปนะครับกับเบอร์มิงแฮมในราคาเสมอส่วนราคาครึ่งลูกไม่ว่าจะต่อหรือจะร่องนะครับก็แพ้ทางด้านของซันเดอร์แลนด์มานะครับในเกมเยือนแล้วก็นู่นครับกระชับมิดชนะฮาร์ทไปได้ถึง 4-0 นะครับแล้วก็ราคาที่ต่อล่าสุดนะครับราคาปอนะครับต่อให้กับรอตเตอร์แฮมแพ้ไปนะครับทางด้านของวีแกนบ้างนะครับ20นัดหลังที่ลงสนามไปชนะ6นะครับแพ้ถึง14นัดสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดล่าสุดที่ราคาครึ่งครบลูกก็ชนะมาได้ครับเสมอลูตันทาวน์มาได้นะครับถือว่ายังเป็นบอลทำกำไรได้ต่อเนื่องครับแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ซะเยอะเลยนะครับทางด้านของวีแกนแอตแลนติกฟอร์มหลุดทีเดียวในลีกนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทำเงินเป็นอันดับ5ของลีกนะครับวีแกนเป็นอันดับ22ของลีกนะครับคู่นี้ครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งครบลูกที่แฮนดิแคปแบ็กเบิร์นต่อให้กับวีแกนมานะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านมีแรงจูงใจมากกว่านะครับที่จะเลื่อนชั้นนะครับไปเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าถ้าชนะนัดนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับจะขยับขึ้นไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟนะครับทางด้านของวีแกนครับมาเยือนนัดนี้ต้องทำคะแนนนะครับต้องมีคะแนนให้ได้เพื่อที่จะหนีตายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ใส่กันมันยับแน่นอนนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันกดดันนะครับแล้วก็ราคานี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในบ้านได้เปรียบกว่านะครับหลายขุมกำลังทีเดียวนะครับราคาครึ่งครบลูกน่าจะทำได้นะครับในการเก็บ3แต้มในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ5คู่นะครับทบทวนกันให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกครับลาซิโอเวโรนาลาซิโอเป็นต่อที่ครึ่งลูกให้ต่อที่ลาซิโอนะครับราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2มอนซ่ากับซามโดเรียช่วงนี้มอนซ่านะครับซ่ากระจายเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่มอนซ่าครับราคาครึ่งลูกนะครับ
คู่ที่3ครับราโยเบญาโนกับอัลเมเรียนะครับราโยต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับอัลเมเรียช่วงนี้เหนียวแน่นครับค่อนข้างที่จะเหนียวทีเดียวไว้ใจอัลเมเรียครับให้รองที่อัลเมเรียครับราคาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายแบ็กเบิร์นโรเวอร์กับวีแกนนะครับไม่รู้ว่าบวยจะติดคอหรือเปล่านะครับให้ต่อที่เจ้าบ้านแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก่อนนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับผมในค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาใน YouTube Channel นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับฝากไว้ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้ใน LINE @ของเราครับ @sign ครับ 100RA แอดกันเข้ามาได้มีทีเด็ด VIP ส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับเงินทองเต็มกระเป๋านะครับแล้วก็เข้าทุกคู่เช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ